พวกสูแหละพวกคนจนนั่นแหละนายทุนคนไหนรวยน่ะก็เอามีแต่เอาเงินมึงไปทั้งนั้นแหละมึงก็ซื้อของเขานั่นแหละมึงก็จนถ้าวันใดมึงรวยมึงก็ไม่ซื้อใช่ไหมวันใดมึงรวยมึงอาจจะไปเปิดกิจการแข่งเขาใช่ไหมโอ้วันใดมึงมีอยู่มีกินมึงมีเงินทุนมึงก็จะไปทำธุรกิจแข่งเขามึงก็เลิกซื้อเขาเพราะฉะนั้นนี่กูจะบอกมึงให้เลยถ้ามึงไปเลือกนายทุนเลือกนักธุรกิจมาเป็นนายกอ่ะเขาก็ไม่ให้มึงรวยไม่ให้มึงมีโอกาสรวยหรอกเพราะว่าถ้ามึงมีโอกาสรวยปุ๊บมึงจะไปเปิดกิจการแข่งเขาพอมึงเปิดกิจการแข่งเขาแล้วเขาจะเอากำไรมาจากไหนอะไรได้เขาก็หดหายโว้ยมึงนี่คราวนี้นะรู้ซึ้งหรือยังอ่ะรู้ซึ้งหรือยังอ่ะรวยแล้วไม่โกงอ่ะรวยแล้วไม่โกงอ่ะรู้ซึ้งหรือยังก่อนโว้ยรู้ซึ้งหรือยังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ซึ้งหรือยังซึ้งแล้วไปซึ้งแล้วก็ไปซึ้งแล้วก็ไปสู่ซึ้งบ่อซึ้งบ่อซึ้งบ่อมาทีไรนี่เธอมันไร้กาดกว่านั้นสู่กู้เงินไม่ได้มันก็หาวิธีสร้างหนี้ให้จนได้สร้างวิธีจนได้มันจะไปกู้เงินนอกงบประมาณน่ะซึ่งกู้เงินนอกงบประมาณเนี่ยมันเป็นอะไรที่กู้งบเกินดุลน่ะที่ลุงตู่ต้องไปกู้เงินไปกู้สาธารณะมาปิดอ่ะที่กู้เยอะๆมาปิดอ่ะก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะทำนโยบายเอามาทำนโยบายแจกแล้วก็เอาเงินมาทุจริตมาคอร์รัปชันแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันกู้สาธารณะไม่ได้มันผ่านสภาไม่ได้เพราะว่ามันแบบนี้แหละมันก็ใช้วิธีการไปแอบกู้ไปแอบยืมจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาแล้วก็สร้างภาระให้รัฐบาลและประชาชนจะต้องมาตามใช้หนี้อ่ะมันเป็นจังซี่มึงเข้าใจบ่ทำไมอ่ะถ้าเป็นเพื่อไทยเข้ามาที่ไรหนี้สาธารณะไม่เยอะก็มันกู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเครดิตมึงเข้าใจบ่มันกู้ไม่ได้มันกู้ในระบบไม่ได้มันกู้ในสภาไม่ได้มันก็อาศัยไปอุ้ยไปแอบหยิบยืมคนนั้นคนนี้น่ะโตเป็นผู้ใดทำโตคือจังแม่มึงอยู่บ้านนั่นแหละก็ทำตัวเหมือนแม่มึงอยู่บ้านนั่นแหละนั่นแหละชอบมักเล่นไพ่ไฮโลเนาะใส่เงินหมดบ่มีเงินเนาะก็ไปหายืมข้างบ้านหายืมคนนั่นคนนี่หายืมบ่ได้แล้วก็ไปยืมเจ้าหนี้รายวันน่ะแม่สูงยืมเจ้าหนี้รายวันยืมคนนั้นยืมคนนี้หยิบที่นี่ก็นี่ดินพอกหางหมูมึงทรงไห้มันก็แม่มึงก็ใส่บ่คุ้มเข้าใจบ่บ่คุ้มเดือนใส่บ่คุ้มเดือนเจ้าใดก็เป็นภาระให้มึงหาใส่หนี้แท้บ่จังซี่แหละจังซี่แหละเพื่อไทยมันก็เฮ็ดจังซี่แหละทั้งอีปูทั้งบักทักกี้เข้าใจงั้งเข้าใจงั้งมันกู้ในระบบบ่ได้มันกู้ในระบบบ่ได้กู้ผ่านสภาบ่ได้ก็คือจังแม่มึงแหละกู้ธนาคารบ่ได้ก็ไปหาหยิบยืมคนนั้นคนนี้ก็ไปหาเอามองนั่นเอามองนี่มานั่นแหละมองได้เอาได้กูเอาหมดเอามาแล้วก็ไปเล่นไฮโลอ่ะไปเล่นไฮโลไปเล่นสูงต่ำไปเล่นสูงต่ำสูงต่ำแล้วก็นั่นแหละพอเขามาทวงหนี้ก็มึงก็อายแม่นบ่พอเขามาทวงหนี้มึงก็ต้องใส่หนี้ไปปวดหัวบ่ปวดตับบ่มึงมีแม่จังสิมึงมีแม่จังสีน่ะมึงปวดหัวปวดตับแล้วคือกันแหละคันรัฐบาลเป็นแบบนี้คือจังรัฐบาลอีปูรัฐบาลบักทักษิณน่ะก็คือกันเป็นจังสีอ่ะมึงปวดตับบ่ปวดซะแล้วเนาะประชาชนน่ะปวดซะแล้วโอ้ยที่มึงรอดมาได้รอดวิกฤตมาได้ย้อนลุงตู่มึงหูบ่เพราะลุงตู่ถ้าลุงตู่เขาไม่ตัดสินใจกู้เงินมาปิดหนี้ที่อีปูที่บักทักษิณมันลักกู้ลักซ่อนน่ะนะเออแล้วก็เปลี่ยนจากนอกระบบกลายเป็นหนี้ในระบบให้ผ่อนยาวๆผ่อนนานๆนะมึงสิบ่รอดมาจนทุกมื้อนี่เด้กูบอกนะมึงต้องขอบคุณลุงตู่นะคะต้องขอบคุณลุงตู่มีคนบอกถูกพูดถูกต้องค่ะบอกเข้าใจยังเข้าใจยังสลิมจังดาบักทักกี้ดาอีปู่เข้าใจบ่ทำไมสลิมเขาถึงไม่ด่าลุงตู่ว่าลุงตู่กู้หนี้สาธารณะเยอะเพราะอะไรเพราะลุงตู่เขาไม่ได้กู้มาใช้หนี้ตัวเองเขาไม่ได้กู้มาโกงแต่เขากู้มาใช้หนี้แทนคนอื่นแล้วเขากู้มาเพื่อปลดล็อกประเทศ
ให้ประเทศน่ะไปต่อได้ไม่ใช่ว่าหาเงินมาได้ก็จะต้องมาตามใช้หนี้ที่ซุกซ่อนที่ซ่อนลักยืมมองนั่นมองนี่สเปะสปะบ่พอดบ่พอดคือเนาะพี่สลิ่มเขารักลุงตู่เพราะลุงตู่เขาเสียสละเขายอมที่จะเสียชื่อเขายอมที่จะถูกให้ประชาชนด่าว่าเขาเนี่ยคือนายกที่กู้มากที่สุดเขายังกล้าที่จะกู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาหนี้นะเอาหนี้ที่ดอกเบี้ยถูกๆที่ผ่อนระยะยาวๆมาปิดดอกหนี้เก่าๆที่ดอกเบี้ยแพงๆแล้วผ่อนสั้นๆมันหนักเกินไปจนไม่สามารถหาเงินมาได้แล้วจะต้องใช้หนี้หมดจนไม่เหลือเงินทำอะไรเลยลุงตู่เขาก็เลยตัดสินใจโอเคนะเสียชื่อไปเถอะประชาชนด่าไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ดีกับประเทศชาติและประชาชนสิ่งที่เราทำมันคือเราทำเพื่อพวกเขาเพราะฉะนั้นถูกด่าก็ไม่เป็นไรเพราะลุงตู่เขาไม่ได้มีความคิดเหมือนนักการเมืองนักการเมืองทำอะไรอ่ะคิดถึงแต่คะแนนเสียงนักการเมืองทำอะไรคิดถึงแต่การได้หน้าคิดถึงแต่การคะแนนเสียงแต่ลุงตู่เขาไม่ใช่นักการเมืองสู่เข้าใจไหมเขาอ่ะยอมที่จะเสียสละทั้งที่หนี้เหล่านั้นที่เขากู้มาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่หนี้ที่เขาสร้างไม่ใช่หนี้ที่เขาสร้างแต่เป็นหนี้ที่รัฐบาลเก่าๆสร้างโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะโดยเฉพาะไอ้ทักกี้กับอีปูกระดามนั่นแหละอีปูกระดามสองคนนั่นแหละ โอ้นั่นแหละเข้าใจบ่มึงเข้าใจบ่ที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมอูพูดให้ชัดเจนให้ง่ายๆขนาดนี้พูดเข้าใจง่ายๆแบบภาษาบ้านๆขนาดนี้มึงยังบ่เข้าใจอีกมึงก็โอ้ยสูงฉันเนี่ยไม่พูดเป็นวิชากงวิชาการหรอกนะเพราะอะไรคะอันคันพูดเป็นวิชากงวิชาการส้มสูนี่สิเข้าใจบ่ส้มสูกับบ่แมนคนสลัดปานนั่นเนาะสูมือทำมึงสลัดมึงสิถือเขาตัวเอ็ดยังอ่ะนอสูอัน14ล้านเสียงกัน10ล้านเสียงหรอ อย่าหามาว่ากูอุ้ยช่องนี้มันไม่มีความรู้หรอกช่องนี้มันพูดอุ้ยมันพูดบ้านๆอย่าไปฟังมันไม่มีความรู้หรอกอ้าวกูก็ว่าให้มึงเข้าใจเนาะมึงมันก็บ่ค่อยสลาด สมองยังมึงสิไปพังมึงสิไปฟังเฮ็ดหยังบักพี่ถ้วยน่ะภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำอังกฤษคำน่ะแล้วก็ซับแสงอีหยังต่างๆมึงสิรู้เรื่องตีไงหลงไปฟังเขามึงหลงไปฟังเขามึงก็ฟังเขาบ่รู้เรื่องมึงเห็นแต่ว่าเขาอวยว่าดีมึงก็ว่าแต่เขาดีว่าแต่เขาดีเป็นจังไดล่ะมึงก็ชอบไปฟังแต่อันแนววิชาการวิชาเกินเป็นวิชาที่มึงอ่ะมันไม่ถูกจริตมึงอ่ะเออยิ่งมึงฟังมึงยิ่งโง่ยิ่งมึงฟังมึงไปฟังทำไมนักวิชากงวิชาการเราเออต้องมาฟังนี่มาฟังฉันนี่มาฟังฉันเออพอฉันเข้าใจฉันเข้าใจรากหญ้าฉันเข้าใจคนบ้านๆเออพอฉันก็เข้าใจฉันก็รู้ปัญหาเนาะรู้ปัญหาว่าประชาชนนี่เขาเดือดร้อนจากอะไรประชาชนเขาเป็นยังไงเขาอยากได้ความช่วยเหลือยังไงเออฉันก็อธิบายแบบบ้านๆให้พวกซุ้มสูเข้าใจเนี่ยซุ้มสูจะได้ฉลาดเพราะฉะนั้นซุ้มสูก็ต้องดูช่องนี่แหละอันสติปัญญาแบบซุ้มสูน่ะ โอ้ไม่ใช่ว่าพัฒนาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเก่งไม่ได้แต่มึงก็ต้องเริ่มต้นก็คือเด็กน้อยขนาดเด็กน้อยเรียนเนี่ยเขายังเรียนเริ่มต้นจากกอไก่ขอไข่ ABC แม่นบอเพราะฉะนั้นนี่สติปัญญาแบบเสื้อแดงเสื้อส้มนี่มึงก็จะต้องเริ่มจากช่องนี้ก่อนช่องนี้ก่อนอย่าพึ่งไปช่องวิชาการวิชาเกินอะไรอย่าพึ่งไปเนี่ยมาช่องนี้ก่อนนั่นเอาใจพอเอาแบบอธิบายง่ายๆอันแบบเข้าใจบันแบบ ABC ว่าเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในลาวเนี่ยถ้าจะเข้ามาสนใจการเมืองเนี่ยเธออย่าเพิ่งไปช่องไหนนะเออคนใหม่ๆเนี่ยมาช่องนี้ให้หมดมาเข้ามามาบอกกับฉันตรงๆฉันไม่ทำให้งงไม่ทำให้งงแน่นอนแน่นอนมาสิมาช่องนี้ก่อนหมดนั่นแหละเออบอกตรงๆว่าเออนั่นแหละอย่าไปฟังเลยโดยเฉพาะไอ้พี่ถ้วยฟังแล้วงงอ่ะสูงง
ขนาดแม่ติ้วเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะแม่ติ้วเขานะในมาในวงการการเมืองนานมากอ่ะแต่พอไปฟังอันวาทกรรมของบักพี่ถวยนะแม่ติ้วถึงกับหลับถึงกับหลับนะมันพูดไปเถอะพูดจนลิงหลับอ่ะพูดจนลิงหลับสรุปก็คือรับข้อมูลไม่ได้เลยอ่ะนี่นั่นแหละรักแม่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากไปก็เพราะร้องเพลงนั่นแหละว่าสั้นสุดโอ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็ร้องเพราะอยู่ตอนนี้ไปช่องไหนก็ไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้บอกเธอเข้าใจไหมว่าอยู่ช่องนี้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วมันไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะแบบว่าเธอเข้าใจบ่มันเกี่ยวกับเรื่องคือมันเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะเปรียบเทียบให้พวกเธอได้เข้าใจอ่ะนะถ้าจะไปบอกว่าเอ้ยลุงตู่เขากู้เงินมาเพื่อที่เขาจะมาใช้หนี้งบดุลที่รัฐบาลในแต่รัฐบาลใช้เกินนู่นนี่นั่นงบดุลคืออะไรพวกมึงก็ต้องมาสงสัยที่ต้องมาสงสัยอีกว่างบดุลคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉันอธิบายว่าอ๋อก็แม่มึงนั่นแหละไปหายืมอันนั่นเงินบ่มีรายได้บ่มีแต่เสือกไปหายืมเขาไปทั่วบ้านทั่วบ้านอ้อมบ้านอ้อมเมืองเดี๋ยวมีปัญญาหาเงินใส่หนีเนาะหาเงินบ่เป็นเนาะแม่มึงอ่ะแม่มึงบ่ได้เฮ็ดงานเนาะไม่ได้เฮ็ดงานคือใครก็ไม่ได้เฮ็ดงานคือเบิกเสร็จถือยังไงมือนึงมีแต่เบิกเงินมีแต่เบิกเออเบิกได้ก็เบิกได้ก็เบิกเอ้าเบิกเอาเงินบ่ได้หาจักบาทคือไผไผสิเดือดร้อนเพราะสุดท้ายกับประชาชนตัวเนาะต้องหาเงินใส่หนีเนาะแต่หากว่าอันได้รัฐบาลใหม่ได้นายกคนใหม่เขาก็สิเป็นคนมาหาเงินใส่หนีแทนมันอีกอ่ะนั่นแหละใส่แทนระบบทักษิณใส่แทนระบบทักษิณนี่แหละอันระบบก้าวไกลได้ใส่แทนยังคันมันได้เป็นรัฐบาลมึงก็สิได้ใส่แทนคือกันถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลมึงก็จะต้องก็จะต้องใช้เงินใช้หนี้แทนเขาเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรรคก้าวไกลน่ะเอาแต่คนเป็นโรคซึมเศร้ามาซึมเศร้าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาขนาดจัดการปัญหาเจ้าของเขายังจัดการบ่ได้เนาะขนาดแค่สอบบ่ได้ที่หนึ่งอ่ะขนาดแค่สอบคะแนนไม่ดีอ่ะเขายังคิดสั้นอ่ะมึงคิดดูสิแล้วถ้าเขาจะต้องมีปัญหาที่เขาจะต้องมาแบกรับภาระจะต้องมาแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งประเทศอ่ะโอ้ยเขาบ่เฮ็ดให้มึงดอกสูเขาก็คันเขาบ่คิดสั่นคันเขาบ่ทำลายตัวเองเนี่ยเขาก็สิออกว่าบ่รับผิดชอบ บ่รับผิดชอบเขาก็สินอนซื่อๆนอนอึดปืดอัดปาดคนซึมเศร้าอ่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าคนสิเป็นจังซี่ เป็นจังซี่แล้วสูเข้าใจบ่อธิบายให้เข้าใจง่ายเด้อนี่สู ผมก็อธิบายพวกเธอเข้าใจง่ายนะฉันไม่ได้บูลลี่คนเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ว่าด้วยความที่อาการของโรคมันเป็นแบบนั้นสู่มันเป็นคือคนเห็นแก่ตัวนะสังเกตเลยนะที่เวลาเธอรู้จักคนเป็นโรคซึมเศร้าน่ะเขาจะมีตรรกะความคิดที่เห็นแก่ตัวที่เขาอันที่เขาจะเอาแต่เขาจะเอาแต่ผลประโยชน์อ่ะนะแต่อันที่เขาจะต้องลำบากเดือดร้อนเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เอามันก็เลยมองว่าเขาเหมือนเป็นโรคเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวหรอกแต่มันเป็นอาการของความซึมเศร้าที่เขาอ่ะรับไม่ไหวเขารับปัญหาไม่ไหวเขารับไม่ไหวเขารับได้แต่เรื่องดีๆเขารับได้แต่เรื่องความสุขแต่เรื่องความทุกข์อ่ะเขารับไม่ได้เขารับปัญหานั้นไม่ได้เขาก็เลยทิ้งถ้าเขาไม่ทิ้งเขาจะจมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะคิดสั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็นั่นแหละมันเหมือนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเธอจะเอาคนเป็นโรคซึมเศร้ามาทำงานเป็นผู้แทนของพวกเธอที่หวังว่าจะให้เขาทำหน้าที่แก้ปัญหาช่วยเหลือพวกเธอเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าแค่ช่วยเหลือตัวเขาเองเขายังทำไม่ได้เนาะแม่ติ้วแฟนคลับครับสวัสดีค่ะนั่นแหละเธอเข้าใจบ่เธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจบ่สูเธอต้องเข้าใจนะถ้าเธอไม่เข้าใจนะถ้าเธออยู่ช่องนี้แล้วเธอไม่เข้าใจเนี่ยเธอไปช่องไหนเธอก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเธออยู่ช่องนี้เธอมาฟังช่องนี้แล้วเธอไม่รู้เรื่องเธออย่าไปฟังช่องอื่นนะ
ถึงเขาจะเป็นวิชาการวิชาเกินบางทีเขาก็มีคำภาษาอังกฤษบางทีเขาก็มีคำศัพท์แสงอะไรต่างๆนะฉันบอกเลยนะถ้าเธอฟังช่องนี้แล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเธออย่าไปฟังช่องอื่นเลยเพราะพื้นฐานไม่แน่นพื้นฐานไม่แน่นมันเหนื่อยมันยากเธอต้องรู้พื้นฐานจะเยอะก่อนเออต้องรู้พื้นฐานนะจ๊ะเขาก็เป็นโรคซึมเขาก็เป็นโรคได้นะคะแต่อิหยังสูเออนั่นแหละสวัสดีตาบูนค่ะขอบคุณไอทีมเออส่งไอศกรีมมาตอนนี้ก็หิวตัวค่ะโอ้แดดฮอตเนาะอันคิดฮอตรถไอติมอ่ะคือบ่แลนมาบ้านก่อยแน่คือแม่ติ้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะก็คือบ้านอยู่ทุ่งนาไงทุ่งหนอกทุ่งนาไงทุ่งหนอกทุ่งนาแล้วทีเนี้ยอันนี้คอกควายเด้อบ่แมนบ้านเด้ออันนี้คอกควายเด้อต้องรีบแก้ตัวค่ะเดี๋ยวอีแดงอีส้มมันบอกว่าโอ้โหดูสภาพบ้านมึงดูสภาพบ้านมึงก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้ครอบครัวนะจ๊ะไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านกูนะคะครอบครัวค่ะครอบอีแดงอีส้มค่ะคือของอีแดงอีส้มนะคะไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่นอนกูนะนั่นแหละเวลากูเห็นกูไลฟ์ตรงไหนมึงก็ว่าเป็นบ้านกูหมดเลยอ่ะมึงพวกมึงเนี่ยอันนี้บ้านอีส้มอีแดงค่ะบ้านอีส้มอีแดงโอ้บ้านอีส้มอีแดงนั้นจ้าเออนั่นแหละดักทางไว้ก่อนดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนนะเราต้องดักค่ะเธอเราต้องดักอ่ะสลิมอ่ะสลิมเราต้องอย่าให้ใครมาว่าเราก่อนนะเราต้องดักเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลยนะคะเข้ามาทีไรก็ดูสภาพบ้านมึงนะสภาพมึงอย่างนี้บ้านมึงอย่างนี้มึงยังกล้ามาสอนคนอื่นฉันโดนมาเยอะฉันไลฟ์มา2ปีแล้วฉันโดนเยอะฉันเจอทุกรูปแบบเธอโอ้ฉันจะไม่ปล่อยให้มีใครมาว่าฉันอย่างเดียวนะเออนั่นแหละสูขออันขอติดตามแม่ติ้วนะคะไม่เป็นไรค่ะติดตามเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเออนั่นแหละพวกเธอเข้าใจหรือเปล่าอีหยังบัดที่นี่แนมบ่เห็นแม่สูโอ้ยแสงแดดกระแผดเผาเด้อดวงตากระฟ้าฟางขอบคุณคุณวินค่ะขอบคุณคุณวินนะคะอันมองเห็นตะค้นไห่ของขวัญเด้อสูสูอย่าเครียดเด้ออย่าเครียดนะเพราะว่าคนให้ของขวัญน่ะตัวมันใหญ่ไงแล้วมันก็เด้งขึ้นมามันตัวใหญ่กลัวไงเออแต่คนพิมพ์มันตัวน้อยอ่ะเธอเข้าใจไหมอ่ะฉันอ่านบ่เห็นฉันแนมบ่เห็นแม่สูพยายามจนตาฉันจะหลีจนจะเหลืออันมันซ้ำนี่แหละอันสิเปิดให้ใหญ่ก็บ่เห็นเปิดให้น้อยก็บ่เออเนาะสูเออนั่นแหละสรุปคือทนต่อไปนะสรุปคือทนต่อไปค่ะคนไทยค่ะเออนะคะอึดถึกทนเอาไว้นะคะใครจะว่ายังไงก็เออนั่นแหละใครจะว่ายังไงก็ยึดมั่นไว้ยึดมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเออเราทำดีที่สุดแล้วเราทำถูกต้องแล้วนะใครจะว่าอะไรก็อย่าไปสนใจสูอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจชาวบ้านชาวช่องเขาอย่าไปสนใจใครตอนนี้ตัวไข่ตัวมันตัวไผ่ตัวมันตัวไผ่ตัวมันแต่หมายความว่าอะไรแต่อย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าเห็นแก่ตัวนะเรื่องอะไรที่ควรช่วยก็ช่วยกันแต่อย่าไปยุ่งเรื่องอะไรที่มันจะทำความเดือดร้อนให้คนอื่นซ้ำเติมนะพยายามอยู่นิ่งๆพยายามอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่มีเงินเราก็ประหยัดเอานะมึงอย่าไปหาหยิบยืมคนอื่นนะถ้ามึงไปหยิบยืมในช่วงนี้แล้วมึงหาเงินใช้หนี้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาเดือดร้อนเพราะมึงอีกมึงก็จะลำบากอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเกิน เลยนะไม่มีจะกินก็อดเอาอดเอา ไม่มีจะกินก็อดเอาอย่าไปหายืมคนอื่นนะถ้ายืมคนอื่นแล้วไม่มีเงินใช้หนี้อ่ะแล้วถ้าเขาเดือดร้อนเหมือนเราอ่ะเราเท่ากับไปเบียดเบียนเขานะมันสิบาปสูมันสิบาปสิบาปเศร้าโพดเศร้าเศร้าเศร้า
เศร้าๆอยู่นิ่งๆอย่าไปทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเศร้าๆเศร้าๆแต่ถ้าทำมาหากินมันก็ไม่อดตายหรอกเธอมันไม่อดตายหรอกถ้าทำมาหากินอ่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็รอดเธอนะขึ้นอยู่กับว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเร็วเท่าไหร่อ่ะนะยุบพรรคก้าวไกลเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็ยุบพรรคเพื่อไทยเร็วเท่าไหร่นั่นแหละมันจะดีขึ้นเร็วขึ้นมันจะไม่ต้องอดทนนานมันจะไม่ต้องลำบากนานเนาะถ้ายุบกุ๊กไก่น่ะยุบกุ๊กไก่ไวๆนั่นแหละเราก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นถ้าเกิดยุบก้าวไกลเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรัฐบาลอ่ะฉันคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าควรที่จะถ้าอยากรอดอ่ะนะถ้าอยากรอดเนี่ยเขารู้แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ขั้วส้มขั้วแดงอ่ะทุกคนเขารู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าจะนำพาประเทศให้รอดน่ะเขารู้แล้วแหละว่าต้องเลือกใครเป็นผู้นำประเทศฉันคิดว่าทุกคนในประเทศไทยตอนนี้ก็แทบจะรู้กันเกือบมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะนะที่เขารู้ว่าควรที่จะเลือกใครเป็นผู้นำประเทศแล้วประเทศเราจะรอดแล้วประชาชนจะอยู่ได้อ่ะคือฉันคิดว่าหลายๆคนเขารู้แล้วแหละนะคะก็คือรอแค่ยุบพรรคแค่นั้นน่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเธอ รอยุบพรรคเขาออกไปก่อนแล้วก็ตั้งพรรคใหม่ก็ไม่มีประโยชน์นะเธอตั้งพรรคใหม่แต่เธอเข้าใจไหมว่าคนเราเนี่ยกว่าจะสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับคนให้กับประชาชนได้เนี่ยมันต้องใช้การโปรโมทใช่ไหมมันต้องใช้การโปรโมทมันต้องใช้การสร้างภาพแล้วต้องใช้ผลงานด้วยนะคือถ้าเกิดโปรโมทเก่งอย่างเดียวแต่พอได้ทำแล้วไม่มีผลงานจริงๆอ่ะอย่างเช่นพรรคก้าวไกลเนี่ยคือโปรโมทไปเป็นกระแสไปก็ตามเป็นเพราะว่าคนเขาอยากเปลี่ยนอ่ะเหมือนพฤติกรรมของพวกเธอที่พวกเธอเวลาพวกเธอจะซื้อของเนาะอะไรที่มันเป็นกระแสพวกเธอก็อยากลองนะซึ่งยังไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะดีหรือไม่ดีแต่เธออยากลองอ่ะซึ่งพรรคเก้าไกลเขาจะเป็นแบบนั้นอ่ะเขาจะเป็นการสร้างกระแสแบบนั้นแล้วก็สร้างภาพคือบอกบรรยายสรรพคุณว่าตัวเองดีอย่างงู้นดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเลือกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากสินค้ากระแสถ้ามันไม่มีคุณภาพอ่ะต่อให้มึงไปเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นต่อให้มึงไปเปลี่ยนเป็นพรรคอื่นอ่ะแต่ประชาชนที่เขาได้ใช้บริการได้ซื้อไปใช้แล้วอ่ะได้เลือกมึงแล้วอ่ะแล้วเขาเห็นว่ามึงไม่ได้มีคุณภาพมึงไม่ได้ดีอย่างที่มึงพูดมึงไม่ได้เป็นอย่างที่มึงบรรยายสรรพคุณอ่ะต่อให้มึงเปลี่ยนไปเป็นแบรนด์อื่นอ่ะแล้วประชาชนเขารู้ว่ามึงเป็นคนผลิตมึงเป็นคนเจ้าของอ่ะหรือมึงไปเปลี่ยนพรรคใหม่แต่มึงยังเป็นมึงอยู่อ่ะมึงมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์หรอกนะแล้วตอนนี้คนไทยเขาก็ตาสว่างเยอะแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้บูมมันไม่ได้ดีเหมือนต้นปีเหมือนปีที่แล้วอ่ะนะคืออันถึงแม้ว่าจะได้การสนับสนุนจากIO นะหรือจะได้สนับสนุนจากแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่จะใช้เงินเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าผลงานมันไม่ได้คุณภาพมันไม่ได้อะคุณภาพมันไม่ได้มันก็ไม่ได้โตหรอกมันไม่ได้โตแล้วที่สำคัญคือเทรนด์โลกตอนนี้ประเทศไหนเนี่ยที่เน้นนโยบายประชานิยมอะเน้นที่แจกเน้นการแจกแล้วเน้นที่เรื่องใช้อะไรอ่ะใช้คำว่าสิทธิเสรีภาพพลดอนภาพเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยประเทศเหล่านี้เจ๊งกันหมดแล้วแล้วก็หลายๆประเทศอ่ะที่เขาเนี่ยโตขึ้นมาได้แล้วร่ำรวยขึ้นมาได้ประชาชนอยู่ดีกินดีส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมเป็นประเทศที่เขารักในวัฒนธรรมประเทศตัวเองเขารักในความที่เป็นประเทศตัวเองแล้วเขาคลั่งรักประเทศตัวเองอ่ะประเทศเหล่านั้นอ่ะจะเป็นประเทศที่เจริญประเทศเหล่านั้นจะเป็นประเทศที่ไม่เจ๋งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ประเทศไหนจะอยู่รอดได้อ่ะเราจะต้องรักประเทศเราก่อนไอ้พรรคการเมืองที่แบบมานำเสนอมาชูแล้วมาบูลลี่ประเทศตัวเองอ่ะไม่รอดพรรคก้าวไกลก็ไม่รอดเพราะอะไรเพราะพรรคก้าวไกลเติบโตขึ้นมาจากการที่บูลลี่ประเทศตัวเองจากการที่
รณรงค์พาคนหนีไปอยู่ต่างประเทศบอกว่าประเทศไม่ดีประเทศไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศมาบริหารประเทศถ้าไม่รักประเทศตัวเองอ่ะมันก็จะบริหารส่วนๆบริหารแบบไม่เป็นห่วงบริหารแบบไม่รับผิดชอบบริหารแบบไม่ห่วงใยอ่ะไม่ห่วงใยไม่คุ้มครองไม่ปกปักรักษามันก็จะบริหารส่วนๆแม่งจะพังก็ช่างมันคือมันไม่ได้รู้สึกรักอ่ะเธอเข้าใจไหมมันไม่รู้สึกรักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เขาปกครองในระบบในแบบอนุรักษ์นิยมในฝั่งอนุรักษ์นิยมจึงเติบโตอย่างเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่เขามีความคลั่งรักในความเป็นชาติของเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำของเขาเข้าไปก็มีความคลั่งรักในความเป็นชาติของเขามากมันก็เลยทำให้ประเทศของเขาอ่ะมันอยู่มันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นได้จากความรักของประชาชนจากความรักประเทศชาติของประชาชนจากความรักประเทศชาติของผู้นำประเทศเมื่อมันดูแลปกครองบ้านเมืองด้วยความรักเราก็จะเก็บรักษาวันไว้ด้วยหัวใจเก็บรักษามันไว้ด้วยที่สุดของหัวใจเก็บรักษามันไว้ด้วยชีวิตนะคะจะไม่ทำให้มันแย่ไปกว่าเดิมแต่การที่เรามีนักการเมืองอ่ะที่เข้ามาแล้วมาบูลลี่ประเทศตัวเองอ่ะอยากเปลี่ยนประเทศตัวเองเหมือนประเทศอื่นอ่ะเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกก้าวไกลเราจะเป็นเหมือนอเมริกาเลือกก้าวไกลเราจะเป็นเหมือนประเทศนั้นอ่ะแสดงว่าแนวคิดของก้าวไกลคือบูลลี่ประเทศตัวเองไม่มีความรักชาติของตัวเองอ่ะคือเหมือนกับไม่รักตัวเองอ่ะเพราะว่าคำว่าชาติคืออะไรคำว่าชาติก็คือประชาชนคำว่าชาติคือเลือดเนื้อนะคะก็คือประเทศชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐภาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้นำประเทศที่ไม่รักชาติก็เท่ากับไม่รักตัวเองเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม่ตัวเองแล้วเธอจะรักชาติยังไงเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่ทำตัวเองให้ซ้ำก็ไม่มีวันที่จะดีเข้าใจบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไหนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่เขารณรงค์ให้ประชาชนน่ะรักชาติรักความเป็นชาติเนี่ยเขาจะดีขึ้นเขาจะเจริญแล้วเขาจะมั่นคงนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีประเทศจีนเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยนะคะเราเห็นถึงความคลั่งรักในความเป็นชาติของเขาในความเป็นวัฒนธรรมของเขาไหมคือเขาก็เจริญขึ้นแล้วก็รวยขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวนะคะว่าเอ้ยก้าวไกลยุบพรรคไปแล้วก็เปิดใหม่แล้วเขาก็กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้หรอกค่ะเขายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะคนเราเนี่ยค่ะคือพฤติกรรมของคนเราเนี่ยคือคนที่เลือกพรรคก้าวไกลอ่ะเป็นลักษณะของการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบเสี่ยงเป็นคนที่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่หรอกคนที่คือคนไทยจะเป็นอะไรที่อยากลองนะคะคือเป็นปกติค่ะที่อยากลองนะอยากลองแบบอย่างสินค้าใหม่แล้วก็อยากลองอ่ะถามว่าเราอยากได้ไหมเราจำเป็นไหมก็ไม่ได้อยากได้แต่เราแค่อยากลองว่าเฮ้ยมันดีไหมเห็นเขาบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่ลักษณะประมาณนั้นสำหรับก้าวไกลสำหรับแมทธิวไม่ได้กลัวเลยก้าวไกลนะต่อให้เปิดพักใหม่จะเปิดมากี่ครั้งก็ไม่ได้กลัวเอาง่ายๆก็คือไม่กลัวเลยนะคะไม่กลัวเลยพักการเมืองที่ไม่เป็นความจริงอ่ะพักการเมืองที่หลอกประชาชนอ่ะคือการหลอกลวงอ่ะเธอนะมันก็จะต้องมันไม่ยั้งยืนยงอ่ะมันไม่อยู่ไม่ยั้งยืนยงนะคะถึงจะมีเงินโปรโมทมากแค่ไหนแต่ผลสุดท้ายอ่ะพอใช้แล้วมันไม่ได้เกิดผลใช้แล้วมันเป็นพิษใช้แล้วมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอันตรายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเลือกแล้วมันไม่ดีเลือกแล้วใช้แล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนสุดท้ายมันก็ต้องล่มสลายหายไปนะคะอะไรที่เป็นกระแสมันก็หายไป
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวหรอกพักส้มอ่ะไม่กลัวหรอกใช้เอฟเฟคเฉยๆเออยังไงความจริงก็ชนะนะคะยังไงความจริงก็ชนะทุกสิ่งนั่นแหละชนะคนหน้าด้านเออถึงแม้ความดีอ่ะจะชนะคนหน้าด้านไม่ได้เพราะว่าคนดีเขาไม่ชอบต่อล้อต่อเถียงเนาะคนดีอ่ะเขามุ่งแต่ทำความดีเขามุ่งแต่ทำงานเขามุ่งแต่ปิดทองหลังพระมันก็เลยทำให้ฉะนั้นก็ไม่กลัวค่ะไม่กลัวแล้วการที่พวกเธอเนี่ยฉันบอกเลยนะดอมส้มทั้งหลายเนี่ยที่กำลังบ้ากับกระแสที่กำลังบ้ากับโพที่กำลังบ้ากับรางวัลอะไรต่างๆที่พิธาได้รับที่พรรคเก้าไกลได้รับเนี่ยเขากำลังสร้างกระแสเขากำลังปั่นกระแสเขากำลังสร้างภาพอยู่นะคือคุณจะตกอยู่ในภวังค์นะที่เขาสร้างภาพแล้วที่เขาทำให้คุณคิดว่าพรรคนี้คือพรรคที่ยิ่งใหญ่พรรคนี้คือพรรคที่อันดับหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนพวกนี้คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองนี่แหละจะเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศนี้เป็นคนที่มีสำคัญที่สุดในประเทศนี้คือเขาก็แค่ทำให้พวกคุณรู้สึกแล้วไม่ให้พวกคุณหนีไปไหนให้พวกคุณอยู่ในด้อมคุณอย่าจากเขาไปไหนแค่นั้นเองนะคะการที่เขาพยายามทำโพบ่อยๆพยายามมอบรางวัลอะไรบ่อยๆเนี่ยเขากลัวว่าพวกคุณน่ะจะรู้ว่าเขาไม่ได้ของจริงเขากลัวว่าพวกคุณจะรู้น่ะว่าพรรคของเขามันไม่ได้มีอะไรมันไร้ค่าเขาก็เลยพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยกันนี่แหละโพนู่นโพนี่อันดับหนึ่งอันดับอะไรเนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของเกมการเมืองที่เป็นธุรกิจอ่ะที่เป็นเรื่องของการที่ใช้วิธีการดึงมวลชนที่ไม่ได้เอาผลงานตัวเองไม่ได้เอาคุณงามความดีของตัวเองเข้ามาแต่ใช้วิธีการสร้างกระแสปั่นกระแสสร้างภาพอะค่ะเออเพราะผลสุดท้ายยังไงอะมันเสียเวลานะถามว่าแม่ติ้วกลัวไหมถามว่าแม่ติ้วกลัวไหมว่าคนไทยเนี่ยจะไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้ไม่ได้กลัวเพราะเราก็มั่นใจในตัวคนไทยว่าคนไทยก็ไม่ได้เป็นคนที่ขาดสติขนาดนั้นเพราะว่าเราอะคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็มีศาสนาคนไทยก็มีศาสนาก็เคารพศาสนาเนาะศาสนาสอนให้ทุกคนมีสติศาสนาสอนให้ทุกคนตั้งสตินะคะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ติ้วก็คิดว่าคนไทยทุกคนก็จะต้องเลือกคนดีแหละจะต้องมีสติแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ถูกกระแสพวกนี้หลอกเรื่อยๆได้ขนาดนั้นนะคะก็เลยทำให้เราก็ไม่รู้สึกกลัวแหละแต่ที่ทำไมต้องมาพูดทุกวันไม่ได้กลัวนะฉันบอกนะฉันก็มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในคนไทยนะว่าคนไทยจะไม่ได้ขนาดนั้นนะที่ถูกเขาหลอกแล้วหลอกอีกอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาที่การที่เราไม่พูดอะไรเนี่ยมันกลับสนับสนุนให้คนกลุ่มนั้นหลอกคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆมันสนับสนุนให้คนโกงมันยิ่งโกงได้เรื่อยๆแล้วมันลอยหน้าลอยตาแล้วมันยังหน้าด้านอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาพูดแค่นั้นแต่ถามว่าเรากลัวว่าเขาจะแบบครองประเทศนี้ไหมกลัวว่าเขาจะยึดประเทศนี้ไหมไม่กลัวเพราะเราก็คิดว่าคนไทยเราไม่ยอมอยู่แล้วนะคนไทยไม่ยอมอยู่แล้วแล้วสลิมไม่ยอมอยู่แล้วนะคะแล้วประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองอยู่เราไม่กลัวเราไม่กลัวแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเสียเวลาอีกต่อไปเราไม่อยากนั่งมองพวกเขาทำอะไรได้ตามอำเภอใจแล้วเราก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องมายึดอำนาจรัฐประหารเสียเวลาในการที่จะต้องมาเริ่มใหม่เสียเวลาในการที่จะมากอบกู้ความเสียหายที่อีกฝั่งหนึ่งมาโกงกินมาทุจริตคอร์รัปชันมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างปัญหาไว้เยอะแยะมากมายแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องตามมาแก้เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอีกต่อไปอ่ะเราอยากให้คนไทยได้รู้และได้ตระหนักตรงนี้ว่าเฮ้ยเราอยากได้ความเจริญเราต้องช่วยกันเราอย่าไปหวังแค่ส.ส.นักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปว่าเขาจะทำให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความเจริญอ่ะเราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เราก็ต้องร่วมใจกันในการที่จะทำนะคะรู้หน้าที่ของตัวเองก็คือหน้าที่ของประชาชนคุณต้องเลือกคนดีคุณต้องเลือกและคัดสรรคนดีเลือกผู้แทนที่ดีที่มีคุณภาพเข้าไปที่เขาสามารถทำงานแทนเราได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราออกมาพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรากลัวแดงกลัวส้มเราไม่ได้กลัวนะคะแม่ติ้วไม่ได้กลัวนะคะดูจากสถานการณ์ตอนนี้คือไม่กลัวเลยเอาง่ายๆคือไม่กลัว
ไม่มีคำว่ากลัวอยู่เลยเพราะอะไรถ้ามีคำว่ากลัวกูจะไม่นั่งพูดตรงนี้คำว่ากลัวนะคะอีแดงส้มกูจะบอกนะโอ้ยที่พูดตรงนี้กลัวเขาหรอกลัวเขาชนะใช่ไหมกลัวแพ้ใช่ไหมไม่ใช่กูไม่ได้กลัวใครชนะไม่ได้กลัวใครแพ้ไม่ได้กลัวแพ้ด้วยแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูเป็นนักกีฬาพอนะคะการแข่งขันการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแพ้มันมีชนะเออนะคะมันไม่กลัวเลยจริงๆนะเออมันไม่ได้มีกลัวเลยบอกตรงๆว่าไม่มีกลัวเลยจ้านะคะเออนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ไม่มีคำว่ากลัวแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอาจจะทำให้เราเสียเวลาการที่เราพูดอ่ะมันจะทำให้ประเทศเราเสียเวลาน้อยลงเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้น้อยลงถ้าเราได้พูดแล้วก็ถ้าใครหลายๆคนออกมาพูดนะคะพูดไปเหอะจะแพ้จะชนะก็พูดไปเหอะขอให้เราได้พูดมันจะมีผลดีหรือผลไม่ดียังไงแต่ถ้าเราพูดดีๆอ่ะแม่ติ้วก็คิดว่ามันก็ไม่มีผลไม่ดีหรอกถ้าเราเป็นคนที่พูดดีทำดีอ่ะมันไม่มีเรื่องที่ไม่ดีกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็พูดไปเถอะพูดไปเถอะนะคะจะได้ผลมากผลน้อยก็มันก็ได้ผลลัพธ์มันมาดีแน่นอนเพราะเราไม่ได้คิดชั่วเราไม่ได้ทำชั่วเราไม่ได้คิดไม่ดีกับใครเราคิดดีกับประเทศชาติบ้านเมืองเราคิดดีกับทุกๆคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะด่าเขาบ้างแต่เราก็มีความคิดที่เราอ่ะอยากให้ประเทศนี้มันดีขึ้นพอประเทศนี้มันดีขึ้นมันก็ดีกับทุกคนอ่ะมันก็ดีกับทุกคนไม่ว่าจะเสื้อส้มเสื้อแดงเสื้ออะไรต่างๆนานาถ้าประเทศนี้มันดีขึ้นมันก็ดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราพูดแล้วบางครั้งเราก็ด่าเขาเนี่ยเราก็ด่าเพราะเขาหวังเพราะเราหวังดีกับเขาเพราะฉะนั้นแม่ติ้วก็เลยไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกผิดอ่ะไม่ได้เนี่ยที่มานั่งด่าพวกนี้ไม่ได้รู้สึกผิดเลยอ่ะเออไม่ได้รู้สึกผิดเออไม่ได้รู้สึกผิดเลยเออทำไมหัวเราะไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกผิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับใครเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราไม่ได้โกหกใครเราไม่ได้ใส่ร้ายใครทุกอย่างที่เราพูดมันคือความจริงนะคะแต่ความจริงเหล่านั้นอ่ะมันอาจจะไปกระทบกับใครมันอาจจะไปส่งเสริมใครอันนั้นมันก็ไม่รู้แต่เราพูดความจริงนะคะเราพูดความจริงเราก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมกูต้องแคร์ใครวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลัวหรอกเออไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวใครสูจะกลัวทำไมวะเออไหนมึงบอกว่าเออทุกคนต้องเท่าเทียมกันไงเพราะฉะนั้นทำไมจะต้องไปกลัวคนมีเงินทำไมจะต้องไปกลัวคนมีอำนาจนะถ้าเธอบอกว่าเธออยากมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันก่อนอ่ะเธอก็จะต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะเริ่มที่ตัวเองก่อนคือมึงอย่าไปกลัวคนมีตังค์มึงอย่าไปกลัวคนมีอำนาจถ้าเกิดว่าเออเรามีสิทธิ์พูดเราก็พูดเราอะไรที่มันพูดแล้วมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติมึงก็พูดไปนะเออฉันเห็นพวกอีด้อมแดงด้อมส้มอ่ะโอ้ยเรียกร้องประชาธิปไตยบอกว่าตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยจังเลยนะแต่ว่าอะไรคะแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเรียกร้องเอาความยุติธรรมนะจากคนมีอำนาจจากคนมีเงินน่ะไม่กล้าพูดนะทำตัวเป็นทาสเขาซะงั้นเสียตัวเป็นทาสเขาเฉยเลยนะอีแดงอีส้มนะฉันเห็นหลายตัวแล้วฉันเห็นหลายตัวอีส้มคือใครคะแม่ติ้วอีแดงอีส้มนี่แหละที่มันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในคอกนี่แหละตอนนี้มันไม่อยู่ตอนนี้มันไปกินหญ้ามันไปกินหญ้าตรงนู้นนะอันนี้มันไม่อยู่เอออีแดงอีส้มอ่ะมันเป็นจังสั้นมันเป็นจังสั้นนะสูเข้าใจบอกคือจังถ้าพญายลุงไซแว่นถ้าพญายลุงไซแว่นมาทำคลิปนะอันอีสลิมสั้นสลิมอันพวกสลิมทั้งหลายขันมึงบอกว่ามึงมักลุงตู่อ่ะขันมึงมักลุงตู่อีหลีเนี่ยมึงเซาอันมาเสนอผลงานลุงตู่ทำแม่ยิ่งพวกมึงเสนอผลงานลุงตู่เท่าไหร่มึงพูดถึงลุงตู่เท่าไหร่มันก็ยังทำยิ่งทำให้พวกกูบ่มักลุงตู่เพิ่มขึ้นบ่มักสั่งเพิ่มขึ้นสั่งเพิ่มขึ้นว่าสั่นโอ้ยขนาดบอกว่าเจ้าของเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนาะกูสิเสียผู้ใดกูสิมักผู้ใดมึงก็ยังมาหามกูเนาะกูมึงฉันก็งึดจริงๆอ่ะแล้วมึงบอกว่ามึงเป็นฝั่งประชาธิปไตยก่อนอื่นอ่ะมึงอ่ะทำตัวให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อน มีสิทธิ์อะไรมาสั่งสลิมมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสลิมไม่ให้เชียร์ลุงตู่
มาสั่งอะไรสลิมไม่ให้เสนอผลงานลุงตู่สลิมเขาเสนอผลงานกรรมจริงอ่ะมึงสิมีสิทธิ์อีกนะพวกซุ้มประชาธิปไตยนี่เนาะจังแมนเนาะสู่ฉันก็งึดอีหลีเด้เอ้ยสู่นั่นแหละผมอันอย่างว่าอันอันบ่เห็นแม่สู่อ่านไม่เห็นเลยอ่ะตอนนี้กี่คนแล้วเธอคนคนดูจากคนเธออันดูอันดูแม่คุณแม่ทำอะไรอยู่คะอ๋อเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาอันคำดาวเรืองยกล่องดาวเรืองเออดาวเรืองมันต้องถมมันต้องถมดินตลอดเพราะว่าอะไรมันจะได้แตกยอดแตกก่อแตกหน่อนะคะก็ถมดินนะคะถมดินนะคะเสร็จแล้วก็มานั่งเมามอยพูดคุยทุกวันนี้ไม่ทำงานนะคะทุกวันนี้ไม่ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ทำไร่ไม่ใช่ไม่ทำงานฉันทำงานทุกวันฉันทำงานทุกวันค่ะ ขอบคุณคุณกรีนทำงานทุกวันนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นลูกจ้างไม่รับจ้างไม่ทำงานไม่รับจ้างอ่ะคือฉันเซารับจ้างแล้วฉันรู้สึกว่าฉันชอบอิสระไงฉันชอบเสรีไงฉันชอบอิสระเสรีไงฉันก็เลยเลือกอาชีพที่มันเหมาะกับฉันก็เลยเลือกอาชีพที่มันเหมาะกับฉันถึงแม้ว่าจะได้ตากแดดตากฝนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันอิสระเสรีดีไงฉันเลือกได้ไงฉันเป็นคนไทยไงฉันเป็นคนไทยนะฉันเป็นสลิมนะแต่ฉันเลือกได้นะว่าฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำอ่ะสูขนาดนั่งด่านายกฉันยังกล้าเลยอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกคนไทยเกิดเป็นคนไทยมึงบอกว่าเผด็จการตรงไหนวะขนาดนั่งด่านายกกูยังกล้าด่าเลยคือเผด็จการนี่ยังพวกซุ้มสูก็คือกันนั่นแหละตอนลุงตู่อยู่น่ะเป็นนายกมา 8-9 ปีกูก็เห็นพวกมึงแหกปากด่าแต่ลุงตู่ด่าแต่ลุงตู่แล้วมึงก็บอกว่าเผด็จการเผด็จการเผด็จการอีหยังมึงมานั่งด่าลุงตู่ได้ 8-9 ปีเนาะซุ้มสูกูก็งึดซุ้มสูอีหลีเนาะกูก็งึดกูงึดคนเว้าบ่เท่าใดแต่กูงึดคนเสื้องึดคนเข่าขางไอ้คนเสื้อนี่สิมันงึดจริงๆว่ามันต้องมีสมองไหมมันถึงไปเสื้อเขาอ่ะหรือมันไปเสื้อเขาว่าประเทศไทยอันเผด็จการทหารปกครองลุงตู่เป็นนายกเป็นเผด็จการมาสู่มึงคือเสื้อเขาเนาะกูงงอีหลีเด้ทำไมมึงเสื้อคนง่ายจังเลยอ่ะผมไม่ใช่สิมึงไม่ใช่เป็นคนเชื่อคนง่ายนะทำไมคะอีแดงอีส้มมันเป็นคนที่ไม่เชื่อคนไงเชื่อคนอ่ะมันเชื่อเฮียมันเชื่อเฮียเวลาคนพูดเนี่ยคนพูดเนี่ยพูดจนปากเปื่อยปากแฉะพูดจนปากเปื่อยปากแฉะแล้วอ่ะพูดมันก็ไม่เชื่อเนาะมันก็ไม่เชื่อนี่สลิมบอกมึงจะบอกเป็นประเด็จการอะไรเป็นประเด็จการกูเห็นมึงนั่งด่าลุงตู่กันขนาดนั้นลุงตู่เขาไม่ทำอะไรมึงเลยเนี่ยคนพูดสลิมพูดมันก็ไม่เชื่อเลยแต่มันไปเชื่อเฮียมันไปเชื่อเฮียพูดเฮียมันพูดเท่านั้นแหละเฮียมันบอกว่าทรราชเผด็จการทรราชเผด็จการมึงเชื่อทันทีเลยเพราะเฮียพูดมึงเชื่อทันทีมึงนะสุดยอดเลยพวกมึงเนี่ยนะอีหลีเดสูอีหลีเดมึงอยู่ประเทศเดียวกันกับกูปะเนี่ยฮะมึงอยู่ประเทศเดียวกันกับกูบอมึงบอกว่าเผด็จการมึงอยู่ประเทศเดียวกันกับกูบกูบ่เห็นเคยรู้สึกเลยว่ากูอยู่ในระบบเป็นเผด็จการกูยังบ่เคยรู้สึกเลยกูก็เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยประชาชนก็ด่ารัฐบาลด่ารัฐบาลประชาชนด่ารัฐบาลได้เขาสิเอิ้นเผด็จการติสูงึดเพราะสูกูก็งึดซุ้มสูอีหลีเอ้ยสูอ
คำเนาะคำคำซุมมุนีอีหลีเนี่ยสูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียายอีหยังสูคือมาเอิ้นสัญญาย์ฉันมาเรียกสัญญาย์เอออันพักอันอีหยังเหรอโอ้ยแหนมไม่เห็นนะเธอแหนมไม่เห็นน่ะแหนมไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนทุกคนเที่ยงยังเที่ยงยังเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวตอนไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ในบ้านไลฟ์ในบ้านมันซีเนมเห็นไหมในบ้านไลฟ์ในบ้านจักสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะสี่โมงก็กลับไปเฮ็ดงานต่อกลับไปเฮ็ดงานต่ออันแม่ติ้วจะทำงานสักประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าถึงสามโมงเช้านะคะถึงสามโมงสี่โมงเช้าแล้วก็มานั่งเมาส์มอยนะคะแล้วก็พักเที่ยงเสร็จแล้วก็นั่งเมาส์มอยต่อพอนั่งเมาส์มอยต่อแล้วก็ประมาณสี่โมงอากาศร่มร่มนิตกก็กลับไปทำงานคือเก่าทำงานคือเก่านะคะยามค่ำยามคืนก็ไม่ได้ไลฟ์แต่เมื่อคืนนี้ไลฟ์อยู่นะเพราะว่าไปช่องไหนก็ไม่มีใครไลฟ์ปกติจะไปกดเคาะจงเคาะใจจะไปให้ของขวัญจะไปเชียร์จะไปคอมเมนต์ช่วยเพื่อนช่องที่เขาไลฟ์ตอนกลางคืนแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครไลฟ์ก็เลยขึ้นไลฟ์พอขึ้นไลฟ์แล้วก็ยาวเลยเธอขึ้นไลฟ์แล้วก็ยาว ขึ้นไลฟ์แล้วก็ยาวขึ้นไลฟ์จนขึ้นไลฟ์จนหลายๆคนบอกว่าแม่ติ้วจะลงกี่ทุ่มตอนนี้ง่วงนอนแล้วนะ ประมาณว่าอันขันบ่ลงไลฟ์ก็สิบ่นอนกันเลยทีเดียวไปเลยทีเดียวนะคะอย่ามาว่าแต่แม่ติ้วอึดคนเดียวนะเออมีแต่คนเมาม้อยนินทาว่าแม่ติ้วเนี่ยไล่มาราธอนไล่อึดทึกทนน่ะนะคนดูก็อึดทึกทนคือกัน คุณดูแม่ติ้วก็อดอึดทึกทนคือกัน เรียกง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ลงกูก็ไม่นอนสิ ขนาดบนวางง่วงแล้วเด้งง่วงเด้สิลงตอนใดซะ โอ้ยเนาะเขาถึงบอกว่าคนเราถ้าเหมือนกันน่ะถ้าเหมือนกันมีถ้าเราเป็นคนมีความคิดเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันเนี่ยเราจะส่งธรรมชาติจะส่งมาเจอกันเนาะเออมันก็แม่นอีหลีเด้อเนาะมันก็แม่นอีหลีอันคันเฮาอันเป็นคนอึกถึกทนน่ะคนดูเราก็อึกถึกทนคือ ถึกทนเหมือนกันเพิ่งรู้นะว่าอันแฟนขับแม่ติ้วก็อึดถึกทนเหมือนกันตอนแรกนึกว่าตัวเองอึดถึกทนคนเดียวเพิ่งรู้เมื่อคืนไงเพราะเมื่อคืนไลฟ์จนถึงจะเกือบเที่ยงคืนอ่ะเกือบเที่ยงคืนเลยอ่ะนะเกือบเที่ยงคืนเราแบบไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียว ไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวถึงขนาดแบบว่าอันน่าจะเป็นไอ้มงคลหรือเปล่านะไอ้มงคลกับไอ้อะไรฮะไอ้นะเธอไอ้ที่แปลว่าพี่นะคนผู้ชายเขาเอิ้นไอ้เขาเอิ้นไอ้เขาเอิ้นผู้ชายเขาเอิ้นไอ้ผู้หญิงเขาเอิ้นเอื้อยเด้อเออฉันไม่ได้ไปอะไรไปเรียกเขาไอ้นะเขาเรียกว่าไอ้ไอ้มงคลก็ถามเลยอันแม่ติวบันไดสิลงง่วงแล้วเด้อว่าซั่นซูฉันก็บ่ฮู้เนาะฉันก็บ่ได้บอกไว้เนาะคันผู้ใดง่วงไปนอนก่อนเด้อนอนได้เลยฉันก็บ่ได้บอกบอกคันแฟนคลับก็บ่กล้านอนบัดทีนี้อีแม่ไม่ลงสักทีว่าซั่นนั่นแหละสูฮ่าๆเออในไลฟ์ไปกินไปเออไล่ไปกินไปบ่ได้เออไล่ไปกินไปบ่ได้ดอกสูอันเดียวชาวบ้านเขาสิแหนมหนาสูค่ะ เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ถิ่นใครเธอรู้ไหมว่าใครใหญ่แถวเนี้ยเธอรู้ไหมรู้หรือเปล่าฉันอยู่ถิ่นใคร ฉันอยู่ถิ่นเพื่อไทยได้เนี่ยอันมองฉันอยู่นี่กี่ปีกี่สมัยก็มีแต่ได้พรรคเพื่อไทยเด้พรรคเพื่อไทยได้ตลอดเลือกตั้งย้ำใดก็มีแต่เพื่อไทยมีแต่เพื่อไทยมีแต่ประเสริฐจันทละลวงทองมีแต่คนเก่ามีแต่คนเก่ามีแต่เพื่อไทยได้เนาะเธอสิให้ฉันไปไล่กินเขาไปน้ำไปไล่ไปกินในที่สาธารณะให้ฉันไล่ไปน้ำเนี่ยเขาสิมาไล่ฉันหนีได้บัดทีนี้ไม่สิ
มื่อสิมาได้อีหยังอันนายกของกูถึงมันก็ได้เด้อันสิมาให้ไล่สดไปน้ำกินไปน้ำมันทำบ่ได้เดี๋ยวนั่นแหละมันทำไม่ได้มันเฮ็ดบ่ได้ดิอันภูมิใจไทยตามแม่ตั้งคืออีหยังสูสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้ฉันสิบอกเลยนะอันสันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นอันเป็นหงในฝูงกาพุ่นเดสูเปรียบเทียบดอเปรียบเทียบดีเนาะสูเนาะฉันเป็นหัวหงในฝูงกาเดสันยูเนี่ยอันผู้ใดเขาก็เลือกทักษิณกันหมดผู้ใดเขาก็มักทักษิณกันหมดเนาะมีแต่สันเนี่ยบ่มักผู้เดียวเนาะบ่มักผู้เดียวฉันก็เปรียบเสมือนหงในฝูงกาน่ะสูเปรียบเสมือนหงในฝูงกาคำรันหงในฝูงกาน่ะสูเนาะมันก็เลยมีค่าเป็นพิเศษมันมีค่าค่าอย่างค่าแม่ติ้วโอ้ยก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าอันนั้นค่าอันนี้ค่าอนุนอันนู้นนู้นกูก็ย้อนเป็นหงในฝูงกาก็เลยมีค่าเป็นพิเศษมีค่าเป็นพิเศษประมาณนั้นนะสูเนาะเฮาเป็นหงในฝูงกาเออนะคะเห็นอันแม่ติ้วทำไมทำไมกันอีหยังสูอีหยังอันหื้อมันน่าจะมีเสียงคอมเมนต์อันเสียงดังๆเนาะสูแต่ฉันก็ตั้งสิริไม่เป็นเนี่ยถ้าฉันตั้งสิริเป็นนะตั้งสิริเป็นแล้วให้สิริอ่านคอมเมนต์หมู่เนี่ยฉันจะไม่ต้องหยีตาแบบถ้าฉันทำเป็นนะแต่ฉันทำไม่เป็นไงเธอฉันทำไม่เป็นฉันเห็นเพื่อนเขาตั้งฉันเห็นเพื่อนเขาตั้งให้สิริอ่านคอมเมนต์น่ะสูฉันจะได้ไม่ต้องมายีตาเบิ่งฉันเห็นเขาทำกันแต่ฉันทำไม่เป็นอ่ะอันกีบอันบ่แม่นคำคอมเมนต์มูได้คำเจ้าของอ่านบ่ออกเจ้าของมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นผมก็อยากทำเป็นคือกันเนาะจริงๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาเราจะได้แบบว่าตอบเราจะได้ไม่ต้องมาอย่างเงี้ยไม่ต้องมาอ่านอ่ะมันเสียเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนภัทรบ่แมนบออ่านชื่อถูกไหมเนี่ยนะครับมันบ่ค่อยชัดเจนเด้อค่ะ นะคะสายตาอาจจะไม่ชัดแต่ใจนั้นชัดเจน เอาสรุปก็คือว่าเฮากับมักลุงตู่ชัดเจนนะสุชัดเจนสู่ชัดเจนชัดเจนแจ๋วแหววนี่อันเมื่อวันก่อนอ่ะดูช่องพี่ปองอ่ะทำไมพี่ปองเขาบอกว่าเขายังคิดถึงลุงตู่เขายังพูดถึงลุงตู่อยู่เลยนะเธอพี่ปองเขาก็บอกว่าเขาอ่ะพูดคุยกับญาติเขาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานอนาคตคนรุ่นใหม่หรืออะไรเนี่ยพี่ปองเขาก็คุยแล้วนะเขาบอกว่าต้องเลือกลุงตู่ต้องเลือกลุงตู่สูหมายความว่าจังไดหมายความว่างวดหน้าค่ะเลือกตั้งนี่ลุงตู่สิกลับมาติฮู้จังได๋ฮู้จังได๋สู่โอ้ยค่ะลุงตู่กลับมาก็สงสารอีสมอีแดงเนาะสงสารอีสมอีแดงเนาะโอ้ยก็คือสิขนคิงลุกกันสู่เนาะขนคิงลุกอ่ะขนคิงลุกแปลว่าอะไรก็ขนลุกนั่นแหละสู่ขนลุกขนลุกสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมว่าสันไอ้ที่พี่ต้องตั้งยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอพูดแล้วเนาะคือสิเป็นจังซั่นเนาะลุงตู่แลนสไลด์ฉันก็อยากเห็นภาพนั้นเด้อสู่ฉันก็อยากเห็นภาพนั้นนะภาพที่ลุงตู่แลนสไลด์ฉันเห็นภาพนั้นมากฉันเสียดายเด้เสียดายประเทศไทยมากเลยอ่ะทำไมพวกเธออ่ะทำไมไม่ช่วยกันอ่ะได้ช่วยกันบ้างหรือเปล่าพวกเธอเนี่ยได้ช่วยกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยได้ช่วยเสียลุงตู่กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ช่วยเนี่ยรอบหน้าต้องช่วยนะรอบหน้าต้องช่วยนะเธอจะมาโอ้ยได้ส.ส.กะโหลกกะลาส.ส.ผีบ้านเตสภาไม่ได้นะสู
เออถ้ามันเหนื่อยใจเนี่ยอย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วที่ประชาธิปไตยที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขาเจริญแล้วนะไอ้พวกนักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้นี่นะเขาลาออกเลยนะเขาลาออกเลยนะเขาไม่แบบมาอยู่เสนอหน้าไม่มีไม่หนีในจ่ายแบบนี้ ถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นประชาธิปไตยก้าวหน้ามึงบอกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยอะนะคือมึงสัญญากับประชาชนไว้บ้าอะไรอะมึงต้องทำนะแล้วถ้ามึงทำไม่ได้มึงต้องลาออกเลยนะหลายๆประเทศเขาเป็นแบบนั้นนะเกาหลีประเทศอะไรเนี่ยนะเขาลาออกเลยเขาไม่หน้าด้านหน้ามึนอยากได้อำนาจแล้วก็ใช้วิธีการโกหกหลอกลวงประชาชนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเขาไม่ทำนะเว้ยเขาไม่ทำนะฝากไปบอกด้วยนะอีส้มอีแดงฝากไปบอกพ่อมึงด้วยนะไม่มีใครด้านเท่าพ่อมึงหลอกกว่าสั่นโธ่อย่าหน้าด้านหลายอย่าหน้าด้านหลายเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะเออมีเงินน่ะมีเงินน่ะเยอะแล้วหัดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างหัดเป็นคนมีหัดรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีตัวเองบ้างนะคนเราอ่ะมีแต่เงินไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีน่ะเออพอวันไหนไม่มีเงินพอวันไหนไม่มีอำนาจเนี่ยคนก็จะนั่งด่าพี่ปองกูเนี่ยขนาดมีเงินอยู่กูก็ยังด่าอยู่นี่กูก็ยังด่าเออนั่นแหละสูมันก็ต้องหัดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างหัดสะสมความดีบ้างไม่ใช่ว่าสะสมแต่ความชั่วอยู่นั่นแหละว่า คิดตัวประชาชนไปวันๆน่ะบ่อายหมาติโอ้ยสูบ่อายควายก็ยังพอทนล่ะมึงอายหมาแน่มึงอายหมา โอ้ยสิหน้าด้านอีหยังบ่นั่นสูหน้าด้านเกินทนหน้าด้านเกินจะรับไหวด้านเกินจะรับไหว อันนั้นมีการมาร้องเพลงใจไม่ด้านพอใจไม่ด้าน เสียทุกอย่างมามากแล้วช่างมันเสียน้ำตาก็เท่านั้นช่างแม่งใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในกูเป็นยังไงจังสี่แม่สื่อเนาะว่านาเราบักอลิสมันถึงบอกว่ามันสิบยอมเสียอีหยังแล้วอันที่มันใจบ่ด้านมันสิด้านแล้วมันสิด้านแล้วคือคันบ่ด้านถ้าเกิดว่าใจไม่ด้านเดี๋ยวมันด้านไม่ได้ไม่ด้านไม่ได้ไม่อายไม่อุ่นเดี๋ยวมันสิคิดว่าอันด้านได้ไอโอสเนาะมันก็เลยเปลี่ยนอุดมการณ์เนาะจากที่ร้องเพลงใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอทุกวันนี้ใจมึงโคตรด้านเลยมึงโคตรด้านเลยนี้ไปต่างประเทศมากี่ปีมีการบอกว่ากลับมาจะมารับใช้ชาติเสียโอกาสไปเยอะอุ้ยสูมึงก็ซัวปะนั่นผู้ใดบังคับให้มึงโกงผู้ใดบังคับให้มึงทุจริตคอร์รัปชันผู้ใดบังคับให้มึงเฮ็ดผิดกฎหมายกูก็บ่ได้บังคับให้มึงเฮ็ดเด้กูก็บ่ได้สร้างให้มึงเฮ็ดเด้มึงเฮ็ดของมึงเองมึงเฮ็ดซัวมึงเองมึงหนีไปต่างประเทศมึงเสียโอกาสของมึงเองมึงสิมาโทษไผมึงสิมาโทษลุงตู่มันสิถูกบ่โอ้ยบ่มีไผบังคับให้มึงซัวเนาะบ่มีไผบังคับให้มึงโกงเนาะสู่เนาะแมนบ่เออสะดุดอีกแล้วสะดุดอีกแล้วสูสะดุดอีกแล้วเออสะดุดอีกแล้วพวกเธอแมนบอเธอคนอื่นนะที่เขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความจำเป็นเนาะบางคนเขาก็มีความจำเป็นคือจังอันคนจนที่เขาไปลักนมเนาะไปลักนมในห้างในร้านค้าเนาะเขาก็ลักเพราะความจำเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องลูกเขาไม่มีกินใช่ไหมเขาก็ขโมยเขาก็ทำผิดกฎหมายเพราะความจำเป็นอ่ะเนาะอันนั้นมันก็ควรให้อภัยกันได้อ่ะแบบกรณีแบบนั้นอ่ะนะแต่อีพวกนักการเมืองบักทักกี้บักโถขี่บักโถเยี่ยวบักโถอีหยังต่างๆนานาน่ะแล้วก็บักพวกรัฐมนตรีอีหยังที่หนีไปต่างประเทศแล้วก็พากันมาว่าเสียโอกาสเสียโอกาสน่ะเสียโอกาสอีหยังกูถามพวกมึงแน่มึงมีความจำเป็นอีหยังมึงต้องโกงมึงมีความจำเป็นอีหยังมึงต้องทุจริตคอร์รัปชันมึงซัวเองอ่ะมึงสิมานั่งเรียกร้องอีหยังฮะสู ประเทศไทยมันเป็นยุคที่ให้โอกาสคนขี้โกงโดยที่ไม่มีความจำเป็นแล้วบอก
ขี้งูเมาะกูก็งึดได้สู่กูก็งึดงึดงึดสู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเลยนะอย่าไปหวังเลยให้แก้ตัวใหม่ให้ลองใหม่ให้ทำใหม่น่ะฉันเห็นอีเสื้อแดงโลกสวยนะบอกว่าก็ให้เขาลองทำสิเขากลับมาเขาอาจจะดีเขาอาจจะเลิกโกงแล้วก็ได้สู่มึงจะเสื้อได้ตีสู่คือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันไม่โกงมันก็มีแดกนะมันไม่โกงมันก็อยู่อย่างสุขสบายมันก็มีกินนะแต่ทำไมมันโกงอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่นอกจากว่ามันซั่วมันซั่วเข้าใจซั่วคนมันซั่วขนาดไม่มีโอกาสให้โกงไม่มีช่องว่างให้โกงมันก็ยังมาแก้กฎหมายเพื่อให้มันโกงได้มึงก็คิดดูคนมันซั่วน่ะแต่คนดีเนี่ยถึงเขามีโอกาสโกงเขาก็ไม่โกงคนดีเขามีโอกาสที่เขาจะเอาแต่เขาก็ไม่เอานะซึ่งมันแตกต่างจากคนซั่วคนซั่วเนี่ยโอ้โหขนาดกฎหมายเขียนไว้แล้วห้ามมันก็ยังทำน้องมันก็ยังหลีกเลี่ยงมันก็ยังหาวิธีการจะทำยังไงดีมันก็รู้ว่าคนที่จะเขียนกฎหมายเปิดโอกาสให้มันโกงได้ก็คือส.ส.ก็คือนักการเมืองก็คือนายกมันก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยากเป็นนักการเมืองมันก็เลยส่งของคนของพวกมันให้ไปเป็นนักการเมืองให้ไปเป็นส.ส.เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไปเขียนกฎหมายไปแก้กฎหมายเพื่อให้มันโกงได้สัมบอสูบอแมนบอเอออยู่บ่ได้เด้อันพวกซุ้มขี่โกงมันอยู่บ่ได้กับรัฐธรรมนูญ60เพราะว่าอีหยังเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงแม่นบ่ปราบโกงทุจริตคอร์รัปชันอันฟอกเงินนี่ประหารชีวิตเด้แม่นบ่แล้วก็ยังแบบว่าคดีไม่มีหมดอายุความเด้ผู้ใดโกงนี่มึงสิหนีไปต่างประเทศ100ปีมึงกลับมามึงก็ต้องติดคุกเด้บ่มีหมดอายุความแล้วทีเนี้ยจะทำยังไงล่ะมันก็อยู่บ่ได้ตัวเนาะกับรัฐธรรมนูญอันให้ไห้ปราบโกงแบบนี้เนาะอันพวกซุ้มขี่โกงเนาะมันก็เลยหาวิธีสิหลอกตัวประชาชนให้ได้เข้ามาเพื่อที่จะแก้กฎหมายพวกนี้เปิดโอกาสให้มันโกงคือเก่าพวกซุ้มสูกับปันไดสิตาสว่างจักทีสู เออตาสว่างสักทีเถอะฉันเหนื่อยแล้วนะฉันเมื่อยแล้วนะเธอ เพราะฉะนั้นสู้ยะตกเป็นยื้อยะตกอันเป็นเบี้ยล่างของนักการเมืองเด้อสู้เด้อนะอย่าหาไปเชื่อคำพูดคำจาอย่าหาไปหลงรักนะอย่าหาไปหลงรักนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายถึงมึงจะได้กินได้แดกไปกับเขาด้วยแต่การที่มึงกินแดกเงินที่ไม่บริสุทธิ์กินแดกเงินที่เป็นหยาดเหงื่อของประชาชนนะมึงได้กินแดกอันนั้นมันคือกรรมที่มึงจะสะสมติดตัวไปมึงอย่าไปหาโกงคนอื่นเลยนะอย่าไปหาโกงกันเลยนะคือถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายมึงก็อย่าเสือกอย่าโกงเลยเนาะ